สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการนวดตัวเองนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกนะครับซึ่งสามารถนวดได้ด้วยตัวเองนะครับหรือหมอนวดเราสามารถแนะนำให้คนไข้ที่มีอาการท้องผูกไปนวดตัวเองที่บ้านนะครับหรือตัวหมอนวดเองส่วนมากก็ท้องผูกเหมือนกันก็สามารถนวดตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูวิธีการนวดกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตถอดเสื้อนะครับให้เรานอนหงายนะครับนอนหงายให้เราตั้งเข่าขึ้นนะครับให้เราตั้งเข่าขึ้นให้มโนภาพเนี่ยเกรงกล้ามเนื้อท้องนะครับสมมติว่าผมอยู่ผมจะเกรงกล้ามเนื้อจากท้องอยู่ข้างขวาเนี่ยให้หมุนเป็นวงกลมโดยการมโนภาพนะครับเราดันกล้ามเนื้อท้องเป็นรูปวงกลมนะครับให้หมุนเป็นวงกลมนะครับดันจากขวาไปซ้ายดันจากขวาไปซ้าย10รอบนะครับเสร็จแล้วดันจากซ้ายไปขวาทำช้าๆนะครับ10รอบเช่นเดียวกันพอทำครบ10รอบแล้วนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อท้องเนี่ยดันท้องลงไปข้างล่างทำสักอีก20ทีนะครับพอทำครบ20ทีนะครับทำซ้ำใหม่ครั้งหนึ่งนะครับหมุนมโนภาพนะครับว่าเราดันกล้ามเนื้อท้องไปออกไปทางด้านข้างนะครับสิบรอบดันกลับสิบรอบนะครับแต่ละดันลงข้างล่าง20ครั้งหลังจากที่เราทำครบ3รอบนะครับ3ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับให้เราอยู่ในท่าเดิมนะครับให้เอามือคลำนะครับอยู่ด้านขวานะครับลงไปเรื่อยๆตามรองของกล้ามเนื้อนะครับตามกล้ามเนื้อนะครับจนถึงใกล้ๆกับเส้นติ่งนะครับบริเวณมุมนี้นะครับมุมนี้ผมจะมาร์กไว้ก่อนมุมนี้นะครับในจุดที่1ในมุมนี้เนี่ยให้เราแตะลึกลงไปนะครับแล้วโกยขึ้นมาเบาๆโกยขึ้นมาจะรู้สึกคล้ายเป็นฟองน้ำนะครับคล้ายเป็นฟองน้ำหรือบางท่านอาจจะเป็นเส้นเล็กๆแข็งๆนะครับถ้ากดถูกจุดนะครับจะรู้สึกไปถึงที่ทวารหนักเลยนะครับกดถูกจุดจะรู้สึกไปที่ทวารหนักเขี่ยขึ้นมานะครับให้เส้นเล็กๆนั้นหายไปนะครับอาจจะประมาณสัก10หรือ20รอบทำช้าๆนะครับกดลึกๆแล้วเกี่ยวขึ้นมาในจุดที่2ที่นวดนะครับแนวเส้นที่2ที่นวดเราจะนวดแนวตามขอบลำไส้ใหญ่บริเวณนี้นะครับผมจะมาให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวลำไส้ใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นแนวลำไส้ใหญ่ส่วนขวางแล้วตรงนี้มันจะลงไปที่แนวลำไส้ใหญ่ส่วนตรงนะครับให้โกยนะครับโกยข้างซี่โครงเนี่ยแล้วเลาะใต้ลำไส้ใหญ่นะครับแล้วเกี่ยวลำไส้ใหญ่ขึ้นมานวดเกี่ยวลำไส้ใหญ่ขึ้นมานวดนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกบริเวณนี้จะแข็งเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับอุจจาระจะกองอยู่ตรงนี้เยอะนะครับลำไส้ใหญ่ตรงนี้จะแข็งเป็นลำใหญ่ๆเลยนะครับให้นวดนานๆ นะครับเพื่อให้อุจจาระนิ่มลงให้นวดนานๆเพื่อให้อุจจาระนิ่มลงนะครับในกดตรงนี้แต่ละจุดเนี่ยจะรู้สึกไปที่ทวารหนักทุกจุดเลยนะครับให้นวดนานๆเลยนะครับสัก10นาทีก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วถึงลำไส้ใหญ่ส่วนขวานะครับโกยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุจจาระจะเป็นก้อนแข็งมากนะครับให้ค่อยๆเกี่ยวนวดนะครับนวดด้วยฝ่ามือ4นิ้วนะครับซ้อนกันอย่างเงี้ยเกี่ยวนวดให้อุจจาระนิ่มลงนะครับเ
เสร็จแล้วก็กดไปที่หัวเน่านะครับทำซ้ำนะครับทำซ้ำสัก5รอบเลยนะครับเกี่ยวเอาของลำไส้ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็นวดนะครับเกี่ยวนวดขึ้นมาเกี่ยวนวดขึ้นมาในส่วนของลำไส้ใหญ่ส่วนขวางตรงนี้บี้เยอะๆนวดเยอะๆนะครับตรงนี้ถ้ากดมากๆจะรู้สึกปวดท้องอยากถ่ายนะครับแต่ถ้าลำไส้ใหญ่ส่วนตรงไปนะครับทำซ้ำ5รอบนะครับหลังจากที่เราทำครบ5รอบแล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นนั่งยองๆให้ลุกขึ้นนั่งยองๆแบบนี้นะครับสัก5นาทีนะครับหรือไปนั่งในห้องน้ำก็ได้แต่สำหรับผู้ที่นั่งยองๆไม่ได้ให้ลุกเดินนะครับเดินก้าวยาวๆเดินก้าวยาวๆเลยนะครับเดินไปมาสัก5นาทีนะครับแล้วก็ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ถ่ายมากนะครับถ่ายสบายแต่ข้อสำคัญนะครับก็คือท่านต้องทานผักเยอะๆหรือผลไม้เยอะๆนะครับเพื่อช่วยให้มันมีไฟเบอร์ในการช่วยในการขับถ่ายนะครับถ้ามีผลไม้แล้วก็มีผักเยอะๆเนี่ยท่านจะไม่ท้องผูกนะครับด้วยความปรารถนาดีครับอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีครับ